สวัสดีครับหมอณัฐโภชนาการนะครับวันนี้เรามานั่งพูดคุยกันถึงวิธีการควบคุมอาหารเพื่อสู่เป้าหมายในการลดน้ำหนักนะครับซึ่งโดยปกติประกอบด้วยกัน2วิธีนะครับคือวิธีที่คนไทยและนักกำหนดอาหารมักจะแนะนำให้กับผู้รับบริการเสมอๆคือวิธีการที่เราเรียกว่าการกินแบบบาลานซ์ไดเอทหรือในปัจจุบันหลายๆคนก็พยายามจะโน้มอิงไปว่าให้ทานผักทานปลามากๆนะครับวิธีการนี้ภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่าการทานอาหารที่ไขมันต่ำ low fatแล้วก็ plant based diet นะครับกับอีกวิธีหนึ่งที่ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาได้รับความนิยมมากๆคือวิธีการที่เราเรียกว่า animal based diet นะครับหรือการกินปริมาณแป้งน้อยแต่กินปริมาณเนื้อสัตว์ที่เยอะหรือบางคนเรียกกันว่า ketogenic diet นะครับวันนี้สำหรับคนที่ฝึกหัดในการที่จะลดน้ำหนักนะครับผมจะอธิบายโดยละเอียดให้ฟังว่าวิธีทั้ง2วิธีนี้เนี่ยมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้ติดตามไปกับหมอณัฐโภชนาการนะครับสวัสดีครับทั้ง2วิธีนะครับเริ่มต้นก่อนนะครับว่าทั้ง2วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกินผักกินปลาลดพลังงาน low fat ไขมันต่ำกับวิธี keto ซึ่งกินปริมาณแป้งน้อยแต่ไขมันในปริมาณที่สูงนะครับทั้ง2วิธีเนี่ยได้ผลในการที่จะลดน้ำหนักเหมือนกันแล้วก็มีข้อมูลที่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังทำกิจกรรมลดน้ำหนักด้วยวิธีการ keto กับเปรียบเทียบกับ low fat diet อยู่ที่สถาบันนะครับประสบการณ์ส่วนตัวก่อนนะครับว่าการทำกิจกรรม low fat เนี่ยนะครับแล้วก็การเดินควบคุมอาหารสายกลางเนี่ยมันทำได้ยากกว่าเพราะว่าการที่จะบอกว่ากินนี้นิดนี้หน่อยมันไม่มีความชัดเจนแล้วเวลาที่เราให้คนไข้เนี่ยไปลองทำดูปรากฏว่าค่อนข้างยากเพราะว่าวิธีการซื้อกินวิธีการเลือกกินเนี่ยมีความค่อนข้างยากในขณะที่วิธีการ keto เนี่ยชัดเจนคือเราจะบอกคนไข้ว่ากินแป้งน้อยข้าวกินน้อยใช่ไหมครับผลไม้ต้องระมัดระวังเครื่องดื่มน้ำหวานชานมต้องระมัดระวังนะครับเนื่องจากประสบการณ์ที่ทำมาตอนนี้ก็อาสาสมัครเข้าสู่เกณฑ์ประมาณสัก6-8สัปดาห์แล้วนะครับเพราะว่าการทำ ketogenic diet เนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้ค่อนข้างดีโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 0.5 จนถึง2กิโลกรัมต่อสัปดาห์นะครับขณะที่ plant based หรือการกินอาหารแบบบาลานซ์จะลงได้ค่อนข้างจะช้ากว่านะครับนั้นเรามาดูวิธีการก่อนนะครับ plant based เนี่ย low fat เนี่ยในตัวงานวิจัยนี้ที่นำมาเปรียบเทียบเนี่ยเขาจะกินแฟตอยู่ประมาณสัก 10% แล้วก็กินคาร์โบไฮเดรตประมาณ 75% นะครับในขณะที่คีโตเนี่ยกลับกันคีโตจะกินแป้งประมาณ 10% แล้วกินแฟต 75% คีโตที่เราเล่านี้เนี่ยเป็นคีโตในสายคลาสสิกของอเมริกานะครับก็คือกินปริมาณไขมันเยอะนะครับแต่ไขมันในงานวิจัยนี้จะเน้นไขมันที่ดีส่วนลักษณะของการกิน plant based balanced diet หรือการกิน low fat เนี่ยนะครับปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่เขากินถึง 75% เนี่ยจะเป็นปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ได้มาจากคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นกลุ่มข้าวซ้อมมือกลุ่มถั่วนะครับไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตอะไรก็ได้ไม่ใช่น้ำหวานไม่ใช่เครื่องดื่มต่างๆหรือไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ข้าวขาวอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราศึกษางานวิจัยก็จะต้องมีความเข้าใจเนื้อแท้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนก็คือมีการแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับสิ่งนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเราพูดถึงน้ำหนักที่ลดลงนะครับน้ำหนักที่ลดลงของตัวคีโตเนี่ยสามารถจะลดลงได้เร็วกว่าจริงโดยเฉลี่ยก็ประมาณ 0.5 จนถึง2กิโลกรัมต่อสัปดาห์แต่ว่า2กิโลกรัมต่อสัปดาห์ที่ลดลงเนี่ยน่าจะพบในคนที่มีน้ำหนักมากๆเช่นเกิน100กิโลกรัม120 150กิโลกรัมนะครับในขณะที่น้ำหนักที่ลดลงของตัว low fat diet เนี่ยจะลงค่อนข้างช้าแต่ก็ลงเหมือนกันมีงานวิจัยหลายๆงานเปรียบเทียบในระยะเวลาประมาณ6เดือนถึง1ปีหรือบางงาน2ปีพบว่าในระยะยาวทั้ง2วิธีนี้ลดน้ำหนักได้ไม่แตกต่างกันเพียงแต่ในระยะสั้นเนี่ยคีโตเนี่ยจะลงได้เร็วกว่านะครับซึ่งงานวิจัยที่ผมกำลังทำที่สถาบันก็ลงได้เร็วกว่าจริงๆด้วยนะครับคำถามก็คือการลดน้ำหนักเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างนะครับเมื่อเปรียบเทียบเนี่ยเราเปรียบเทียบเป็นมวลไขมันนะครับก็เรียกว่า fat mass กับมวลอื่นๆที่ไม่ใช่ fat mass ในกรณีนี้ก็คือมวลของกล้ามเนื้อนะครับจากการศึกษาอันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าคนที่กินอาหาร low fat ก็คือกินไขมันต่ำอย่างที่บอกตอนต้นนะครับไขมันเขาลดเหลือประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยการลดเหลือไขมันน้อยกว่า 10% เนี่ยก็จะลดไปทั้งไขมันอิ่มตัวและไขมันไม่อิ่มตัวคือไขมันลดเหลือน้อยมากๆใช่ไหมครับนะครับ
ราะฉะนั้นการลดไขมันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเขาเปรียบเทียบจากกราฟนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นว่ามวลของไขมันในร่างกายก็คือไขมันที่อยู่ในร่างกายนี่ลดลงถ้าใครไปตรวจในเครื่องที่เขาเรียกว่าเครื่องตรวจวัดปริมาณมวลไขมันนะครับที่คุณจะต้องเอามือไปจับไปตรวจเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าปริมาณมวลไขมันลดลงซึ่งถ้าคนนั้นมีปริมาณไขมันพอกตับก็มีความเป็นไปได้ว่าไขมันพอกตับจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีของ low fat plant based น่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะกับคนที่มีไขมันพอกตับแต่ไม่ได้อ้วนมากนะครับเพราะถ้าเกิดว่ามีไขมันพอกตับแล้วอ้วนมากคุณอาจจะรู้สึกว่ากิจกรรมนี้มันไม่ทันใจใช่ไหมครับส่วนอีกวิธีหนึ่งที่เป็น ketogenic dietพบว่ามวลของไขมันไม่ได้ลดลงแต่สิ่งที่ลดลงคือมวลของกล้ามเนื้อนะครับความหมายก็คือว่าวิธีการที่คุณทำคีโตด้วยการกินปริมาณแป้งน้อยกว่า 10% นะครับแล้วกินปริมาณไขมันที่สูงเหมือนที่อเมริกาแนะนำคือต้องกินน้ำมันเป็นช้อนแล้วจำกัดปริมาณโปรตีนนะครับวิธีการนี้นะครับจะทำให้ร่างกายเกิดการสูญสลายของตัวโปรตีนในร่างกายหรือกล้ามเนื้อลงได้นะครับนั้นเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังมากๆว่าถ้าคุณลดน้ำหนักด้วยการกินเรโชแบบนี้คือไขมันในปริมาณที่สูงแต่โปรตีนไม่เพียงพอเนี่ยจะเกิดภาวะปัญหาของการสูญเสียกล้ามเนื้อลงได้วิธีการแก้ไขทำยังไงครับวิธีการแก้ไขคือในกรณีของคนที่ค่อนข้างที่จะกล้ามเนื้อน้อยไม่ค่อยแข็งแรงสำหรับผมจะแนะนำให้ลดปริมาณแป้งลงในคีโตแต่ว่าลดปริมาณไขมันคือไม่เน้นไขมันนะครับในกรณีของคนที่ต้องการคงปริมาณมวลกล้ามเนื้อเอาไว้เนี่ยปริมาณไขมันอาจจะอยู่ที่ราวๆสัก 40% แล้วที่เหลือกินเป็นโปรตีนเป็นกับข้าวเป็นเนื้อสัตว์นะครับร่วมกับการทำ resistance training คือการยกเวทยกกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งในการวิ่งเหยาะๆหรือวิ่งระยะไกลแต่ว่าไม่ได้ไกลมากเช่นมินิมาราธอนพวกนี้นะครับจะเป็นการลดน้ำหนักแบบรักษากล้ามเนื้อลงได้ในคนที่ทำ ketogenic diet นะครับคำถามต่อมาก็คือผลของตัวกลูโคสและอินซูลินเป็นอย่างไรนะครับจากการศึกษาพบว่าคนที่กินแพลนเบสก็คือปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงเนี่ยปริมาณน้ำตาลและอินซูลินเนี่ยมันมีเกิดการหวือหวาขึ้นลงคือสวิงได้มากนะครับก็เป็นที่เข้าใจได้ง่ายนั่นหมายความว่าคนที่ทานแพลนเบสเนี่ยจะต้องมีความระมัดระวังถ้าว่าคุณคนนั้นเป็นเบาหวานด้วยเนี่ยมีโอกาสมากๆที่แพลนเบสเนี่ยจะทำให้การควบคุมน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันควบคุมได้ไม่ค่อยดีวิธีการแก้ไขคือว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรตถ้าคุณรักที่จะทานพืชผักมากๆพืชผักนั้นควรจะเป็นพืชผักเชิงซ้อนนะครับไม่ควรจะเป็นน้ำหวานเครื่องดื่มหรือเป็นน้ำผึ้งหรือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดูดซึมเร็วเช่นเป็นผลไม้สดแล้วก็กินในปริมาณที่มากแต่ควรจะเน้นเป็นผักใบนะครับในงานวิจัยนี้เนี่ยเนื่องจากการทดลองเนี่ยเกิดขึ้นในอเมริกาดังนั้นในอเมริกาก็จะกินพวกมันฝรั่งโพเทโต้จะกินพวกเนื้อสัตว์เนื้อกริลกินตามสไตล์อเมริกานะครับแต่ว่าถ้าเป็นในคนไทยก็คือว่าคุณก็ต้องเปลี่ยนจากข้าวขาวเป็นข้าวกล้องนะครับขนมปังก็เป็นขนมปังโฮลวีตนะครับผลไม้ก็ควรจะเป็นผลไม้ที่รสชาติไม่หวานในปริมาณที่พอเหมาะเช่นฝรั่งหรือแอปเปิ้ลไม่ได้กินผลไม้แบบล้างผลาญเอาอิ่มอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นวิธีการแก้นะครับสิ่งที่น่าเรียนรู้ก็คือว่าอินซูลินที่ขึ้นในปริมาณที่มากของการทานแพลนเบสจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นข้อเสียอะไรเพราะว่าในสมัยเดิมเราเชื่อว่าการที่น้ำตาลสวิงอินซูลินสวิงเนี่ยคือคนที่กินแป้งเยอะนะครับจำนวนหนึ่งจะเกิดภาวะความหิวเพราะว่าน้ำตาลในเลือดจะขึ้นเร็วลงเร็วนะครับจะเกิดภาวะความหิวแล้วก็จะกลายเป็นคนที่กินจุบกินจิบและควบคุมโรคไม่ได้แต่ปรากฏว่าจากงานวิจัยนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับถึงแม้ว่าน้ำตาลและกลูโคสอินซูลินจะขึ้นในปริมาณที่สูงแต่ว่าความอิ่มท้องของอาสาสมัครก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นคุณสามารถจะทานแพลนเบสคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่มากแล้วลดน้ำหนักลงได้ถ้าพลังงานโดยรวมของอาหารที่คุณกินน้อยลงและคาร์โบไฮเดรตที่คุณกินเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนแบบนี้ก็จะแก้ปัญหาความเรียกอะไรฮะคือกินบ่อยหิวบ่อยลงได้ในกลุ่มที่ทานปริมาณพืชผักในปริมาณที่มากนะอีกอันนึงที่เราเจอปัญหาในคนที่ลดน้ำหนักแล้วมักจะไม่ค่อยได้ผลถึงแม้ในบางคนทำคีโตเจนิกไดเอทแล้วพยายามที่จะกินแป้งน้อยนะครับเรามานั่งพบว่าในบางคนก่อนที่จะเริ่มลดน้ำหนักเนี่ยเขาทานแป้งน้อยอยู่แล้วคือเขาไปเข้าใจมาว่าข้าวต้องทานน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในบางคนเนี่ยทานข้าวเรียกว่าไหว้เจ้าตีจูเอี๊ยะเลยนะครับคือมื้อละ1ทัพพีทานน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของคนที่ทานน้อยมากแล้วมาทำคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเมื่อมันไม่เวิร์กเนี่ยก็มีทางแก้ก็คือข้อที่1ก็คือเมื่อคุณฝึกคีโตไปกินข้าวน้อยไปสักระยะหนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์ที่2ที่3คุณอาจจะลองงดปริมาณแป้งไปเลยนะครับเหลือประมาณสักไม่เกินสัก 5%
นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถที่จะเร่งกระบวนการในการลดน้ำหนักได้เร็วขึ้นกับอีกวิธีการหนึ่งเราพบว่าเราให้อาสาสมัครเนี่ยกินอาหารในปริมาณเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเปรียบเทียบระหว่างกินอาหารมื้อใหญ่ในตอนเช้ากับกินอาหารมื้อใหญ่ในตอนเย็นเราพบว่าการกินอาหารมื้อใหญ่ในตอนเช้าเหมือนคุณสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับร่างกายทำการระบบเผาผลาญได้ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยในคนที่ทำคีโตหรือลดน้ำหนักแล้วการลดน้ำหนักได้ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพผมก็จะแนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนสัดส่วนของมื้ออาหารเป็นว่ามื้อเช้ามื้อกลางวันเป็นสัดส่วนของมื้ออาหารใหญ่แล้วมื้อเย็นกินในปริมาณที่น้อยเหมือนมื้อเช้ากินอย่างราชานะครับเที่ยงค่อยๆลดลงแล้วมื้อเย็นกินอย่างยาจกอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีการนึงที่เรามาใช้ในการเสริมของกระบวนการลดน้ำหนักนะครับแล้วผลดีของการทำแบบนี้ก็คือว่าในคนที่มีไตรกลีเซอไรด์ที่สูงการเน้นโดยการให้อาหารไปกระจุกอยู่ในมื้อเช้ามื้อเที่ยงเนี่ยจะสามารถลดระดับไตรกลีเซอไรด์ลงได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการที่หลายๆคนอาจจะนำมาใช้ในการที่จะควบคุมน้ำหนักในกรณีที่เริ่มต้นลดน้ำหนักในช่วงแรกๆนะครับใครมีคำถามอะไรนะครับก็สอบถามคุณวรรณัฐโภชนาการนะครับก็ยินดีให้ความรู้กับประชาชนนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ